สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลิกครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมฮอนทุยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทำคลิปตอบคำถาม Q&A กันนะที่คลิปที่แล้วเนี่ยมีเพื่อนๆถามเข้ามาเนาะซึ่งแต่ละคำถามที่น่ารักทั้งนั้นเลยนะครับผมซึ่งผมจะเอาคำถามที่ผมสามารถตอบได้นะครับผมมาตอบในคลิปนี้นะคือพวกมึงก็รู้ไอ้เหี้ยถ้ามึงถามจังไรมากูก็ไม่เอามาตอบไงถ้ามี Q&A รอบต่อไปเนี่ยก็รบกวนถามอะไรที่กูตอบได้นะคือถามอะไรที่มันสร้างสรรค์น่ะคำถามแรกนะครับผมพี่ลงทุนหมดไปกี่บาทแล้วครับที่ทำ Channel นะครับผมเอาตั้งแต่เริ่มเลยใช่มั้ยโอ้โหเริ่มนี่คือพูดไงเดียอะไรคือการทำ channel ฮะคือหมายถึงว่าคอมที่ผมใช้อุปกรณ์ที่ผมใช้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ channel นี้เลยเหรอโอ้ผมว่าน่าจะหลายตังค์นะถ้าเอาแต่คอมเลยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวต้องขอเครื่องคิดเลขหน่อย yeah. ขอเครื่องคิดเลขนะฮะอย่างแรกเลยนะคอมเครื่องที่ผมใช้ตอนผมเปิด channel มาเนี่ยฮะราคาผมซื้อมา 44,000 นะครับผมซึ่งน่าจะ 44,000 บวกลบนะเพราะว่าผมจำไม่ได้แล้วเหมือนกันเพราะมันนานมากแล้วนะและตอนปีที่ผ่านมานะครับผมได้ทำการอัปเกรดคอมไม่รู้ว่าปีที่แล้วหรือก่อนปีที่แล้วนะจำไม่ได้นะแต่ว่าผมอัปคอมรอบนี้เนี่ยประมาณ 40,000 นะฮะก็บวกไป 40,000 นะครับผมและคราวนี้ก็จะมาถึงอุปกรณ์ผมไม่รู้ว่าน้องเขาต้องการรู้อะไรนะแต่ว่าเอาเป็นว่าผมจะบอกทุกอย่างเลยและการที่ผมใช้ในการทำ channel เลยเนี่ยอะไรที่เกี่ยวข้องนะโอเคนะครับผมก็อย่างแรกเลยนะคีย์บอร์ดนะครับ Razer Black Widow Chroma นะฮะ 6,090 บาทบวกกับเมาส์ตัวเก่าของผมนะฮะ Razer Memba นะครับก็อยู่ที่ 5,490 นะฮะบวกกับเมาส์ตัวปัจจุบันนะครับ Logitech G703 นะครับผมราคาอยู่ที่ 3,990 นะครับผมและอย่างต่อไปที่ลงเมาส์นับด้วยได้ไหมนับไปเถอะนะครับผม990ที่ลงเมาส์ของ SteelSeries เนาะก็จอนะครับอันนี้จอผมซื้อแยกมานะฮะผมซื้อมาประมาณโอ้ย 6,400 นะ6,400 หรือ 6,300 เนี่ยอ่ะกูตีไป 6,300 แล้วกันนะครับหูฟังนะครับผม Razer Man Over Wireless นะฮะราคาอยู่ที่ 6,990 นะครับผมอย่างต่อไปขายไม่ได้เลยไอ้เหี้ยนี่เลยฮะไมค์เป็นไมค์เลเซอร์ไซเรนนะครับผมซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ 7,490 นะครับคือมันจะต้องมี90พ่วงท้ายมาตลอดนะไอ้ซื้อเหี้ยอะไรแบบเนี้ยนะครับผมแล้วก็ป๊อปฟิลเตอร์ฮะตัวกรองตัวนี้นะครับผมราคาอยู่ที่ประมาณ200นะฮะแล้วก็ขาตั้งตัวนี้อยู่ที่ประมาณ150นะบวกไปปั๊บนะครับผมแล้วมีอะไรอีกอ่ะเว็บแคมนะครับโอ้โหนี่ขาดไม่ได้เลยเว็บแคมเนี่ยจะราคาอยู่ที่ประมาณ4,200นะครับผมน่าจะหมดแล้วมั้งฮะหรือเปล่าวะไอ้เหี้ยอ๋อใช่ผมมีหูฟังตัวเก่าด้วยนะครับเป็นเลเซอร์คาเคนนะแต่ว่าสมัยนั้นยังไม่เปิดกล้องก็เลยเพื่อนๆก็ยังไม่รู้ประมาณ2,990โปรแกรมที่ผมใช้อัดคลิปนะครับผมจะเป็น Xsplit นะฮะซึ่งผมเช่าเป็นรายเดือนนะครับผมประมาณเดือนละ150นะซึ่งผมใช้มาปีนึงละ 1,800 นะครับผมซึ่งบวกไปอีก 1,800 ฮะแล้วก็อีกโปรแกรมนึงครับผมก็คือ Action นะฮะซึ่งโปรแกรมนี้ผมซื้อมา550นะไม่ถึงป่าวะประมาณ550นี่แหละนะครับผมตอนนั้นเป็นช่วงเซลล์ปีใหม่ผมเพิ่งซื้อมาเลยนะผมซื้อมาประมาณราคา550นะครับก็สรุปนะครับผมใช้ตังเกี่ยวกับ channel นี้เนี่ยไปประมาณ 131,230 บาทเย็ดเคโอ้นี่ครั้งแรกเลยนะที่กูรู้ว่ากูใช้ตังค์เกี่ยวกับ channel เราเยอะขนาดนี้แต่ว่าคือเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนนะครับผมคือผมไม่ได้ทำ channel อย่างเดียวทั้งชีวิตผมนะครับผมคือไม่ใช่แบบว่าตื่นเช้ามาอัดคลิปยันดึกเลยอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคือผมก็ซื้อคอมมาไว้ใช้งานปกตินะครับเล่นเกมดูหนังฟังเพลงนะครับผมแต่ว่าแคสเกมเนี่ยคือเป็นงานอดิเรกที่ผมรักมากนะครับผมซึ่งผมก็ทำมันก็ถือว่าคอมแบบนี้มันก็สามารถเอามาทำแบบนี้ได้นะครับผมซึ่งอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ทั้งหมดจริงๆมันไม่ก็ไม่เกี่ยวหรอกฮะแต่ว่าผมชอบใช้ไงคือแบบถ้าจะซื้ออะไรมาใช้เนี่ยผมก็อยากซื้อดีๆมาใช้เลยไม่ใช่แบบว่าซื้อกองแกงปัญญาอ่อนอะไรงี้นะครับผมซึ่งผมมีปัญญาพอจะจัดได้เนี่ยผมก็จัดนะครับผมซึ่งผมไม่ได้ใช้ตังค์พ่อแม่นะส่วนใหญ่ผมจะเก็บตังค์จากค่าขนมมันก็คือตังค์พ่อแม่อยู่ดีป่าวคำถามต่อไปนะครับผมทำไม Minecraft น้องไข่ต้มกับ Stardew หายนะครับผมป้าอยากดูโอ้โหนี่ channel เรานี่ไม่ได้มีแค่เด็กดูแล้วโอ้โหนี่แบบว่ามีแบบว่ารุ่นป้ามาดูด้วยนะโอ้โหนี่ขอบคุณฮะหรือเป็นเพราะคนดูน้อยเหรอก็โอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะก็สำหรับ Stardew นะครับผมก็เอาตรงเลยนะผมไม่อินกับเกมแล้วอะฮะคือผมไม่ชอบเล่นแล้วอะคือมันไม่ใช่ไม่ชอบนะคือเราไม่ได้เข้าใจมัน 100% นะครับเพื่อนๆเข้าใจไหมคือแบบว่าเกมมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วมันยังไม่มีภาษาไทยแบบว่าที่มันเป็นออฟฟิเชียลคือจะต้องไปเป็นม็อดแล้วมันอาจจะมีบั๊กอะไรอย่างงี้คือมันเสี่ยงผมก็เลยไม่ได้โหลดภาษาไทยมาแต่ถ้าให้เล่นเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเนี่ยผมบอกเลยว่าผมว่ามันไม่อินนะฮะผมยอมรับว่าผมเรียนสายภาษานะแต่ว่าคือผมก็ไม่ได้รู้ศัพท์ทุกคำนะพอเราเจอศัพท์ที่เราไม่รู้จักเนี่ยผมเป็นพวกเล่นสดไงคือผมก็จะเดาแล้วเอ๊ะคำนี้มันแปลว่าอะไรวะเอามาดูจากคำข้างหน้าคำข้างหลังที่ผายรถดังว่าไอ้เหี้ยมันตบล่วงเลยถ้าเวลาผมเจอคำอะไรที่ผมไม่รู้เนี่ยผมก็จะดูคำหน้ากับคำหลังอะไรเงี้ยว่าไอ้คำตรงกลางมันน่าจะเป็นอะไรนะครับผมซึ่งบางครั้งในการเดาแบบนี้มันอาจจะไม่ถูกไงมันทำให้ผมไม่อินนะผมก็เลยเลิกทำไปส่วน Minecraft นะครับผมน้องไข่ต้มเนี่ยบางคนอาจจะรู้แล้วนะแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับขอบอกตรงนี้ชัดๆเลยว่าตอนที่ผมลง Windows ครั้งล่าสุดเนี่ยผมลืมก๊อปเซฟของน้องไข่ต้มเอาไว้เนี่ยก็เลยได้ว่าเซฟเนี่ยบินไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมคือผมลง Windows เนี่ยผมไม่ได้เซฟไฟล์ไว้ไงก่อนเวลาผมจะลง Windows เนี่ยผมจะคิดว่าไอ้กูลืมแล้วป่ะวะอะไรงี้ไงคือผมก็
คิดว่าไม่ลืมอะไรละนะฮะแต่พอสุดท้ายไอ้เหี้ยกูลืมเซฟน้องไข่ต้มกูเฉยเลยแต่จริงผมคิดนะว่าจะแบบว่าจะโหลดแมปเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างงี้มานะครับผมเอามาเล่นแบบที่มันแมปเป็นแมปที่กูมีคนสร้างแล้วก็เราไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่รู้ไงว่าแมปไหนมันฮิตนะถ้าใครมีแมปอะไรน่าสนใจของ Minecraft เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆที่มอไปไหนหมดนะฮะหรือเวลาแคสต้องอยู่คนเดียวปลอเล่นเกมยังมีความสุขไอ้กูงงปลอมมากเลยก็เพื่อนๆผมนะครับไม่ได้หายไปไหนนะแต่ว่าเวลาผมอัดคลิปเนี่ยผมทำคนเดียวนะครับผมซึ่งผมอยู่หอคนเดียวนะอันนี้ผมมาเช่าหอส่วนตัวอยู่นะคือไม่ได้อยู่กับเพื่อนแล้วนะครับผมก็จริงๆก็ไม่ได้อยู่กับเพื่อนนะเพราะว่าตอนอยู่หอในเนี่ยก็อยู่คนละหอกับเพื่อนอยู่ดีคือกูจะอัดคลิปทีกูต้องชวนมันมาอัดด้วยเหรอคือปกติผมถนัดอัดคนเดียวอยู่แล้วนะฮะก็นั่นแหละฮะเวลาผมแคสเกมผมก็อยู่คนเดียวเพราะว่าการมีผมคนเดียวเนี่ยมันเหมือนมีคนหลายคนอยู่ด้วยกันนะเพราะว่าเวลาผมอัดคลิปเนี่ยผมแบบจะอารมณ์แบบเถียงกับตัวเองครับเพราะผมเป็นคนพูดเร็วไงพอผมพูดไปปุ๊บสักระยะกูจะคิดว่าเอ้ยมันไม่ใช่แบบเนี้ยเออผมก็จะเห็นผมเถียงกับตัวเองบ่อยๆในคลิปนะครับผมก็เลยได้ว่ามีผมคนเดียวก็พอแล้วเฮียเหมือนมีหลายคนละเล่นกับ TMP น่าสนุกโหนี่รอติดตามเลยนะฮะมีไหมชมแน่นอนพี่ลิกเรียนมหาลัยอะไรนะครับผมและขอสเปคคอมพี่หน่อยนะฮะก็เรียนมหาลัยนี้ผมเคยตอบไปแล้วเนี่ยผมเรียนมหาลัยพะเยาเนาะส่วนสเปคคอมนะครับเดี๋ยวจะบอกอีกรอบนึงอันนี้น่าจะตอบไปแล้วมั้งผมจำไม่ได้แล้วแต่เอาเป็นว่าไหนๆก็ถามกูเลือกมาแล้วก็เอามาตอบเลยแล้วกันครับสำหรับ CPU เนี่ยนะครับผมใช้เป็น Intel Core i7 นะฮะ 6700K นะครับผมส่วนการ์ดจอเนี่ยจะเป็นส่วนการ์ดจอนะครับผมจะเป็นยี่ห้อ MSI นะฮะ GTX 1060นะครับผมจะเป็นตัว 6G ส่วน Power Supply เนี่ยนะครับผมใช้เป็น650 วัตต์มั้งหรือไม่ก็750นะครับผมลืมไปแล้วแรมนะฮะจะเป็นแรม16 GB นะครับผม DDR4 นะฮะจำบัตไม่ได้แล้วนะครับผมขออภัยนะแต่ว่าแรม16 GB DDR4 แน่นอนพี่คิดว่าหมามันจะฟังภาษาเราออกป่ะพี่ไอ้เหี้ยกูไม่ใช่หมาไอ้สัตว์กูไม่รู้เมื่อไหร่จะรับคนเข้าแคนคลิปก่อนจะออกมาหออ๋อคลิปตอนนั้นผมรับคนกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งผมได้ทำการติดต่อรับเข้าแคนหมดแล้วนะฮะถ้าพลาดนะครับก็รอกิจกรรมรอบๆต่อไปนะซึ่งตอนนี้ผมปิ๊งไอเดียแล้วว่าจะรับคนเข้าแคนยังไงแบบบ่อยๆทีๆนะคิดจะภาคให้พี่เจพี่หนุ่มอย่างต่อเนื่องไหมอยากเห็นคลิปแบบนั้นอาทิตย์ละสัก 2-3 คลิปนะก็พี่เจเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีโอกาสแล้วนะครับเพราะพี่เจตอนนี้มีธุรกิจส่วนตัวเนาะก็ใครที่ติดตามเนี่ยพี่แกขายรหัสเกมฮอนเกม RV นะครับผมซึ่งเวลาพี่แกเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นเอียดมากนะครับผมพี่แกไม่มีเวลากระทั่งเล่นเกมด้วยซ้ำมั้งฮะพี่หนุ่มช่วงนี้เห็นได้ข่าวว่าเลิกเล่นฮอนแล้วนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือพี่แกยังมาชวนผมเล่นเฮดวันอยู่เลยนะครับก็ถ้าผมมีโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาให้ดูแน่นอนครับกินน้ำบ่อยเพราะคอแห้งหรือเพิ่งดูดเนื้อมาครับทุยไอชิบหายหน้ากูเหมือนคนดูกัญชาหรือไงวะเนี่ยซึ่งที่ผมแบบว่ากินน้ำบ่อยเนี่ยนะครับผมเพราะว่าเวลาผมพูดอุ๊ยชิบหายใหม่ก็ที่เวลาผมกินน้ำบ่อยเวลาผมพากเนี่ยก็เพราะว่าผมใช้เสียงเยอะนะฮะคือมันเป็นเสียงแบบตะเบงครับมันไม่ใช่เสียงพูดปกติของผมไงใครมันจะบ้าเหี้ยพูดต่อเนื่องกันได้ครึ่งชั่วโมงโดยที่ไม่แดกน้ำเลยถูกไหมล่ะแล้วคือผมพูดดังไงแล้วคือแบบว่าคอมันแห้งครับผมก็เลยต้องกินน้ำเรื่อยๆนั่นเองพี่เล่นฮอนประมาณกี่โมงนะครับผมเอาตรงนะช่วงนี้ผมไม่ได้เล่นฮอนแล้วครับมันเป็นสาเหตุที่ทำไมแรนดอมซีรีส์นี่มาทุกวันเลยครับช่วงนี้ไม่มีคลิปผมเล่นเองเลยนะพี่ครับพี่เรียนอยู่จังหวัดอะไรนะครับผมก็มหาลัยพะเยาคงอยู่กรุงเทพมั้งครับก็ต้องอยู่พะเยาสิครับเวลาพี่สั่งซื้ออุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ของแท้เนี่ยพี่สั่งซื้อยังไงตัวอย่างโลจิเทคเขามีช่องทางการสั่งซื้อยังไงนะครับผมก็มันมีหลายที่นะที่ขายนะครับผมคือมันจะเป็นตัวแทนจำหน่ายของโลจิเทคคือเอาของโลจิเทคมาขายแหละก็เจ้าใหญ่ๆที่ผมใช้บริการก็จะมีJB นะฮะเซสนะครับผมบานาน่านะฮะแอดไวท์นะครับผมซึ่งเกมมิ่งเกียร์ทุกชิ้นที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะครับผมไม่ได้มาจากร้านเดียวนะคือผมแบบว่าเห็นของร้านไหนราคาถูกผมก็ซื้อร้านนั้นนะฮะก็ลองไปดูได้นะครับผมซึ่งเขาไม่ได้จ่ายนะครับกูจ่ายเองเหี้ยแหมถามแต่ละอย่างกูบวก1กูบวก1มึงเลยพี่เรียนอยู่ปีอะไรนะครับผมเรียนอยู่ปี2เทอม2แล้วนะฮะพี่เล่นฮอนมานานหรือยังครับและถนัดตัวอะไรเพราะอะไรนะครับผมเล่นฮอนมาประมาณผมเล่นฮอนตั้งแต่ประมาณป.4เอ้ยม.4นะครับม.4ม.5ม.6ปี1ปี2ก็ประมาณ5ปีนะช่วงนี้ก็ไม่ได้เลิกเล่นนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เล่นเท่านั้นเองทำ channel มากี่ปีแล้วนะครับผมทำ channel ตั้งแต่ประมาณปี2014นะฮะ2อุ๊ยนี่2018 JK นี่เข้าปี4แล้วนะโอ้โหธรรมดาที่ไหนอ่ะชอบดูพรมั้ยก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับเพื่อนๆชอบไหมนะครับผมก็ถ้าใครพลาด Q&A รอบนี้เนี่ยก็สามารถรอ Q&A รอบหน้าได้นะแต่รบกวนนะครับถามคำถามที่มันสร้างสรรค์หน่อยเถอะนะครับผมจะได้เอามาตอบนะมันจะได้มีคำถามเยอะๆไงไอ้เหี้ยกูก็อยากตอบเหมือนกันแหละถ้าชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปนะผมอัพทุกวันนะครับ3 ทุ่มนะครับผมก็รอติดตามชมกันให้ดีนะสำหรับวันนี้นะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ